คนไข้คุณหมอคนนึงที่คิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่มาขอทำศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนชีวิตมีคนไข้คนหนึ่งครับเธอมาร้องไห้นะครับมาปรึกษาหมอเธอก็ร้องไห้มาเลยครับว่ารู้สึกอยากจะคิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตายนะครับพอหมอถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะเธอก็เล่าว่าสามีเธอครับหนีไปมีผู้หญิงคนอื่นซึ่งเด็กกว่าและดูดีกว่าเธอก็เลยรู้สึกว่าเธอรู้สึกว่าอยากจะให้หมอเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเลยทำศัลยกรรมยังไงก็ได้ให้เธอให้เปลี่ยนแปลงให้เธอกลับมาเด็กอีกครั้งสิ่งสำคัญคือเธออยากให้สามีกลับมารักเธออีกครั้งครั้งแรกที่มาเจอหมอเนี่ยหมอยังไม่ทำศัลยกรรมให้นะครับหมอบอกเขาบอกว่าสภาพจิตใจเขายังไม่พร้อมครับและสิ่งสำคัญคือการทำศัลยกรรมความงามครับคุณแพทย์มันไม่ใช่ทำเพื่ออยากให้คนอื่นมารักเราใช่ไหมครับจริงๆแล้วจุดประสงค์สำคัญเนี่ยทำเพื่ออยากให้เรารักตัวเองให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นคือหมอก็เลยบอกให้เขากลับไปคิดทบทวนดูก่อนครับว่าทำศัลยกรรมเนี่ยอย่าทำเยอะแล้วก็อย่าทำเพื่อให้คนอื่นมาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำเพื่อให้เรามีความสุขมีความมั่นใจเรียนมากขึ้นคุณวิทวัฒน์เชื่อไหมครับผ่านไป3เดือนครับเธอก็กลับมาครับตอนนี้ไม่ร้องไห้แล้วแล้วเธอก็บอกว่าเธอเข้าใจละก็เลยอยากทำศัลยกรรมตอนแรกลิสต์มาครับ10กว่ารายการนะครับโอ้โห10กว่าอย่างทั้งตัวตั้งแต่หน้าจนเท้าเลยครับหมอก็เลยมาตรวจวิเคราะห์อีกทีครับบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องทำเยอะครับการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยจุดประสงค์คือทำให้เรารักตัวเองให้เรามั่นใจขึ้นจาก10กว่าอย่างนะหมอเลยบอกว่าทำแค่3อย่างพอครับบอกว่าทำแค่ตาเสริมจมูกก็เสริมหน้าอกให้เขานะฮะหลังจากนั้นครับเชื่อไหมครับว่าเธอมีความสุขในชีวิตมากครับสิ่งสำคัญคือเธอบอกว่าพอทำศัลยกรรมเสร็จครับเธอมีกำลังใจในการจะใช้ชีวิตต่อไปเธอมีกำลังใจที่จะไม่คิดสั้นละไม่คิดฆ่าตัวตายละซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หมอประทับใจมากว่าหมอก็ไม่เคยคิดว่าการทำศัลยกรรมความงามแม้เพียงเล็กๆน้อยๆแต่มันช่วยให้คนคนหนึ่งครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วย